ยุโรปผวาซวยโดนถล่มด้วยโปรแลนด์ยกทัพนับหมื่นบุกชายแดนแล้วเบลารุสลั่นยิงขีปนาวุธหัวรบนิวเคลียร์ใส่ทั้งทวีปจากที่เบลารุสได้รับอาวุธสำคัญมาจากรัสเซียที่สร้างความหวาดวิตกให้กับชาติยุโรปเพราะจะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะโปแลนด์ที่ยกทัพประชิดชายแดนขณะที่ผู้นำอีกฝ่ายประกาศพร้อมใช้นิวเคลียร์หากถูกคุกคามล่าสุดวันที่12สิงหาคม2566 Bogdit World Update ได้มีการโพสต์ข้อความเปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนที่กำลังมีความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาว่าภายหลังโปแลนด์ส่งทหารและอาวุธรวมเป็นกองกำลังผสมฝ่ายสัมพันธมิตรนาโตทำสงครามกับรัสเซียขึ้นปีที่2ทำให้โปแลนด์ตระหนักถึงสัญญานุภาพทางทหารของรัสเซียที่แม้จะถูก50ชาติรุมก็ยังคว่ำไม่ลงที่แสบคือรัสเซียมีการส่งนักรบวอกเนอร์ราว 25,000 นายมาตั้งค่ายเรียงรายจำนวนมากติดกับชายแดนโปแลนด์ที่เชื่อมไปถึงแคว้นคาลินินกราดรัสเซียริมทะเลบอลติกนั่นหมายความว่าโปแลนด์ก็มีชายแดนติดต่อยาวกับรัสเซียโดยตรงอีกด้วยเสมือนโปแลนด์ถูกประชิดทั้งจากทหารรัสเซียเบลารุสและนักรบวอกเนอร์ในเวลาเดียวกันแต่ที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่แค่นั้นแต่คือหวนรบนิวเคลียร์ของรัสเซียและเบลารุสที่เจาะคอหอยโปแลนด์พร้อมที่จะหล่นใส่ได้ตลอดเวลาสร้างความวิตกให้โปแลนด์และฝรั่งเศสมากโปแลนด์จึงต้องสร้างกองทัพที่ทรงพลังที่สุดในยุโรปอย่างรวดเร็วโดยการทุ่มเงินหมดหน้าตักซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารจากสหรัฐเกาหลีใต้เช่นเครื่องบินเรือดำน้ำรถถังปืนใหญ่และอื่นๆโดยรัฐบาลโปแลนด์กู้เงิน7ล้านล้านบาทจากธนาคารเกาหลีใต้และใช้เงินงบประมาณผูกพันหลายปีอีก 11.6 ล้านล้านบาทโดยอ้างว่าการกู้เงินมาซื้ออาวุธจะช่วยลดความหวาดระแวงรัสเซียได้ล่าสุดโปแลนด์เคลื่อนกำลังทหารจำนวน 10,000 นายพร้อมอาวุธหนักไปที่ชายแดนติดกับเบลารุสสร้างความกังวลไปทั่วสหภาพยุโรปเพราะผู้นำเบลารุสลั่นวาจาว่าเขาจะยิงขีปนาวุธอิสกันเดอร์ติดหัวรบนิวเคลียร์ให้หมดแม็กโดยไม่ลังเลใส่ชาติในยุโรปทั้งหมดทันทีที่เขารู้สึกว่าชาติถูกคุกคามนับแต่วันนั้นมาก็ไม่มีชาติใดที่จะไปกล้าแย่เบลารุสให้หัวร้อนอีกเลยการที่โปแลนด์ตัดสินใจเคลื่อนกำลังทหารดังกล่าวจุดชนวนให้เกิดความหวาดกลัวต่อความตึงเครียดอยู่แล้วระหว่างทั้งสองประเทศจะพลอยทำให้ชาติยุโรปอื่นโดนหางเลขไปด้วยฟอเรียนฟิลิปโปหัวหน้าพรรคชาตินิยมฝรั่งเศสเตือนว่าการกระทำนี้อาจจะส่งผลร้ายแรงอย่างไม่คาดคิดหากโปแลนด์เข้าไปพัวพันกับความขัดแย้งอาจจะทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ที่เกี่ยวพันกับนาโตและสหภาพยุโรปซึ่งอาจจะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3ควรให้ความสำคัญทางการทูตในการคลี่คลายสถานการณ์และหาทางออกอย่างสันติโดยหวังว่าจะได้ข้อยุติที่หลีกเลี่ยงความขัดแย้งเพิ่มเติมวิเคราะห์ว่าตลอดเวลาปีกว่าที่ผ่านมาชาวฝรั่งเศสได้บทเรียนว่ากำลังทำสงครามกับรัสเซียในสมรภูมิยูเครนไม่มีทางที่ฝ่ายสัมพันธมิตรนาโตจะเอาชนะกองทัพรัสเซียได้ความหวังแบบนั้นได้จางหายลงทุกวันพร้อมกับจำนวนทหารที่สูญเสียและจำนวนอาวุธมหาเทพที่พังยับเยินเป็นเศษเหล็กอยู่แนวหน้าชายแดนรัสเซียและการที่โปแลนด์จะเปิดศึกกับเบลารุสอีกแนวรบที่นี่จะไม่เหมือนยูเครนเพราะนักรบวากเนอร์ที่ควบคุมไม่ได้กลุ่มหนึ่งอาจจะมีการบุกชิงหัวรบนิวเคลียร์เอาไปถล่มใส่โปแลนด์และยุโรปซึ่งเรื่องนี้รัสเซียกับเบลารุสจึงปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นแน่นอน